ส่วนบรรยากาศต่างจังหวัดคือฝนตกกรุงเทพรถติดเครียดมากแต่ต่างจังหวัดฝนตกถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมนะ มีความสุขเพราะว่าสวรรค์ประทานน้ำลงมาดินก็ตอบแทนเห็ดขึ้นวันก่อนให้ดูเห็ดโคนเห็ดเพาะนะแล้วอีกเรื่องนึงเห็ดท็อปเห็ดตับเต่าเคยได้ยินไหมเหมือนเคยได้ยินแต่ไม่รู้หน้าตาเพลงมันรักลูกทุ่งเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านางใช่ฉันเคยได้ยินเพลงนี้แหละล่าสุดครับที่พิษณุโลกชาวบ้านเนี่ยไปโกยมาขายกันอุตลุดเลยฮะนี่ครับราคากิโลกรัมละ250บาทนี่ไปเก็บเห็ดตับเต่าออกมาเลยฤดูฝนมาแล้วขึ้นอยู่ตามชายป่าหัวคันนาคลองน้ำที่มีดินชุ่มๆนะครับ250บาทต่อกิโลกรัมครับราคานี้ไม่ได้บอกผ่านนะไม่ซื้อไม่เป็นไรคนอยากกินเยอะสุดยอดนี่เห็ดตับเต่าแล้วไปรวบรวมมาฮะว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่ราคาดีๆอย่างนี้ทุเรียนเนี่ยแน่นอนทุเรียนก้านยาว175บาทต่อกิโลกรัมนะคุณนุ่นถึงจะได้แอมก้านยาวทุกวันนี้มังคุด140บาทต่อกิโลกรัมปีที่แล้วนี่ต่ำกว่านี้เกินเท่าตัว60นะ60ต้นอ่อนทานตะวันกิโลกรัมละ100บาทครับอันนี้คือรับประทานสดไข่มดแดงอันนี้อาหารชั้นสูงฮะเพราะว่าต้องไปแย่เอาอยู่ตามยอดไม้300ถึง500บาทต่อกิโลกรัมคุณนุ่นไม่ธรรมดานะครับแมงมันอ๋อนี่เมื่อวานเราเล่าไปซูชิ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อกิโลกรัมโอ้ไฮโซจริงๆอึ่งอ่างอึกอักอึกอัก300ถึง400บาทต่อกิโลกรัมเด้อกล้ามปูนาค่ะ 1,000 บาทต่อกิโลกรัมเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไฮโซขนาดนี้โอ้โหเห็ดทอบหรือเห็ดเพาะ500บาทต่อกิโลกรัมเห็ดตับเต่าตะกี้เนี่ย250แล้วมีอันนี้ไม่ใช่สินค้านะแต่เป็นเรทอีกเรทหนึ่งเป็นพืชเหมือนกันกัญชา10,000บาทต่อกิโลกรัมนี่สายเขียวยางกัญชาค่ะสกัดไปอีกใหญ่500,000บาทต่อกิโลกรัมโอ้โหถ้าเทียบกับยางพาราสินค้าพืชเกษตรทีนี้ค่ะน้ำยางพาราเนี่ยตอนนี้ไม่ถึง50บาท47บาทต่อกิโลกรัมค่ะปาล์มน้ำมันผลปาล์มนะฮะ3บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมคือพืชเศรษฐกิจเนี่ยราคาไม่ดีแต่พืชของป่าเนี่ยตอนนี้ราคาดีจะมีผลไม้บางตัวราคาดีปีนี้นะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง